สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มากันที่นิปปอนเพนท์ประเทศไทยเปิดเกมรุกตลาดปี64มั่นใจยอดขายเติบโตตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีพร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่เครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณมุ่งสร้างการรับรู้ความใส่ใจในระบบการทาสีที่ถูกต้องพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยในช่วงการระบาดระลอกใหม่มั่นใจภาพรวมอุตสาหกรรมสีและวัสดุเคลือบผิวเติบโตเป็นบวกโดยแคมเปญใหม่นี้ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริงให้ผู้บริโภคว่าสีและวัสดุเคลือบผิวแต่ละชนิดแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันการเลือกสีการใช้สีการเตรียมสีก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวของผนังหรือวัสดุนั้นๆเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพโดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลักอีกทั้งในปีนี้จะมีการนำนวัตกรรมต่างๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะการตลาดปีที่แล้วธุรกิจเราเนาะก็เป็นปีที่ลำบากนะฮะเพราะว่าช่องทางจัดจำหน่ายเอ่ยความต้องการตลาดเอ่ยทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งอำนาจการซื้อนะฮะของตลาดที่เป็น B2C เนี่ยจริงๆภาพรวมถูกผลกระทบหมดนะเพราะฉะนั้นความต้องการสีในตลาดปีที่แล้วเนี่ยก็ตกตามที่เราคาดการนะครับในมุมของบริษัทก็ต้องถือว่าด้วยความโชคดีหรือการวางแผนที่ดีนะเราก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ค่อนข้างจะดีนะปี20ถ้าเทียบกับปี19นั่นก็คือปีก่าเนี่ยจริงๆถือว่าในแง่ของตัวธุรกิจของนิปปอนเองก็ทำได้ดีกว่านะเราดีกว่าปีที่แล้วปีก่อนหน้าปีนี้เป้าหมายก็คงเป็นเป้าที่เราปักหมุดไว้เนาะแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ยังคงสถานการณ์เดิมก็คือในเรื่องของโควิดนะแนวโน้มจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนตั้งแต่ไตรมาส4มาดูเหมือนจะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มกลับมาแล้วโอเคแล้วปรากฏว่านะฮะพอก่อนปีใหม่กำลังจะร่ำฉลองกันก็ปรากฏว่าก็เกิดโควิดรอบ2เข้ามาก็แน่นอนครับผลกระทบกับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสนะเนาะโรงแรมโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่จะเตรียมลุยรีโนเวทกันแล้วจริงๆเขากลับมาดีกันแล้วนะครับเริ่มกลับมาดีกันแล้วเริ่มจะรีโนเวทกันแล้วก็หยุดกันอีกแล้วนะครับแล้วประเด็นวันนี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในอัตราการติดอาจจะไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นต่างด้าวเนาะแต่ก็ยังอยู่ในอัตรารวมๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ยัง500เกือบ 1,000 อย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าอ่ะมีไว้ให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปแต่ความยากง่ายเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้คือปัจจัยที่เรายังคิดว่าจะเป็นตัวแปรใหญ่จริงๆติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ของเรานะครับเซิร์ชไปที่ Nippon Paint นะครับก็จะเห็นทางเว็บไซต์ทาง Facebook นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่ง LINE แอดก็เหมือนกันก็เป็น @Nippon Paint นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับก็เราก็จะมีเบอร์ทุกอย่างให้เรามีเค้าเรียกอะไรผู้ให้บริการตลอดนะครับบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากประสบความสำเร็จกับกิจกรรม SK Six พิชิต 10,000 กิโลเมตรท้าพิสูจน์น้ำมันเครื่องรถยนต์เมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุด SK Six ต่อยอดความสำเร็จด้วยการชวน10ไบเกอร์แบรนด์ดังร่วมพิสูจน์คุณภาพน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียมกันบ้างกับภารกิจ SK Six Big Bike Big Charity พิชิต 1,000 กิโลเมตรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ทางบริษัทโอลานอสซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องSK Six ในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมีจัดกิจกรรมโครงการ SK Big Bike Big Charity ซึ่งวัตถุประสงค์ในส่วนของโครงการนี้เนี่ยเราต้องการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มของ M Series ซึ่งอาจประกอบไปด้วย M5 M7 แล้วก็ M9 กับรถ Big Bike นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราจะมีการออกทริปนะครับตั้งแต่ในส่วนของบริษัทโอลานอสจนถึงจบที่จังหวัดกาญจนบุรีสังขบุรีนะครับก่อนที่ผมจะคุยตรงนี้เนี่ยผมอาจจะขอแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวแทนจัดจำหน่ายในส่วนของภาคตะวันตกผมธนชพงศ์ธีระอัครวิทย์นะครับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่อง SK Six ในภาคตะวันตกนะครับบริษัทกอกิจรุ่งเจริญทรัพย์จำกัด
ก็จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราใช้รถบิ๊กไบค์ประมาณ10คันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Triumph Ducati นะครับ Honda แล้วก็อื่นๆอีกหลายรุ่นด้วยนะครับอยากจะให้ผู้ชมติดตามในโครงการนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีในกรณีที่ว่ารถที่เราขับไปนะครับเราก็จะร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะครับไม่ว่าเป็นการเรื่องการสร้างห้องน้ำแล้วก็กิจกรรมกับทางโรงเรียนตามชายแดนนะครับผมเส้นทางโดยประมาณคาราวประมาณ1,000กิโลเศษนะครับแล้วก็มีแบ่งเป็นซีซีในส่วนของทางบิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่นด้วยนะครับส่วนก็เป็น1,000ซีซีนะครับคือวันนี้เราต้องการทดสอบว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันนำเข้า 100% นะครับเป็นกลุ่มของน้ำมันเครื่องซินเทติกนะครับซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มของบิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนอกเหนือจากการแค่เราพูดเราอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสของจริงโดยการวันนี้เนี่ยเติมถ่ายน้ำมันเครื่องจริงขับจริงนะครับแล้วก็วัดประสิทธิภาพกันตรงนี้เลยครับตอนนี้นะครับในภาคตะวันตกก็ทำมาประมาณ4ปีแล้วครับมียอดขายโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่นิยมมากนะครับตอนนี้ด้วยจากการที่ว่าทางโอรานอสเนี่ยครับมีการตลาดมากมายนะครับแล้วนะการตลาดปีนี้ก็มีบาร์เซโลนานะครับก็เป็นที่ตอบรับดีกับลูกค้ามากเลยครับตัวบิ๊กไบค์ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ปีนี้เราก็ทางนโยบายทางโอรานอสเขาก็จะแนะนำให้ดำเนินการเรื่องขยายตลาดทางด้านมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นนะครับจริงๆน้ำมันเครื่องนะครับในไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายเราอะนะครับการเลือกน้ำมันเครื่องที่ดีนะครับก็จะทำให้รถของเราที่เราซื้อมาในมูลค่าสูงเนี่ยสามารถใช้งานได้นานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการขับขี่ได้ราบรื่นขึ้นนะครับวันนี้เลยอยากเชิญชวนให้ทุกท่านอยากลองดูว่าน้ำมันเครื่องซิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับในราคาที่สามารถจับต้องได้แม้ว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านำเข้า 100% นะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซค์ที่เห็นผลจริงแถมยังเป็นการ CSR ไปในตัวด้วยจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมแบรนด์ SK Six จึงได้มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ค่ะสาระประโยชน์และสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูการเชียร์มวยที่แสนจะเมามันแต่จะเมามันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะแม้เชียร์ขนาดนี้นึกว่าอยู่ในสนามมวยเองเลยนะคะเนี่ยและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่สมาคมความร่วมมือ Apple จังหวัดอาโอมอริประเทศญี่ปุ่นจัดงานแถลงข่าว 300 Days Journey of the Aomori Apple แนะนำ Apple Aomori จากจังหวัดอาโอมอริประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกแอปเปิลมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคิดเป็นร้อยละ60ของผลผลิตทั่วประเทศกว่า100สายพันธุ์ด้วยคุณภาพที่โดดเด่นไม่เป็นรองใครจึงเหมาะที่จะเป็นของขวัญของฝากในทุกเทศกาลในงานได้รับเกียรติจากนักแสดงสาวแพตตี้อังสุมารินศิรพัฒน์ศักดิ์เมธามาร่วมงานค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานเกี่ยวกับ Apple Aomori ค่ะที่ตอนนี้นะคะเขานำเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วค่ะคืออยากให้ทุกคนนะคะมีโอกาสได้ลองชิมมีทั้งหมดมี5สายพันธุ์เลยนะคะก็แบบเมื่อกี้ได้ชิมแล้วคืออร่อยทุกสายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่าแพทชอบที่สุดก็จะเป็นแบบว่าสายพันธุ์ฟูจิอันนี้อร่อยมากค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแพทว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาแบบน่าจะเป็นวิธีการปลูกวิธีการดูแลที่ดีที่ถันในทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่เขาบอกคือแบบเขาจะมีเครื่องที่เก็บความเย็นสำหรับเก็บแอปเปิลใช่ไหมคะเขาเก็บทีหนึ่งเขาก็สามารถแบบขายได้ตลอดทั้งปีเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยค่ะหรือว่าจะดูรายละเอียดที่ Facebook ของ Aomori ก็ได้ค่ะต่อกันที่คุณแม็กซ์สุภสารด้วงชนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Storage City Platform จำกัดผู้ให้บริการ Cloud Service Entertain แพลตฟอร์มและนวัตกรรมการเงินสำหรับงาน ODC Online.community Thailand 2021
เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอาทิ Car Storage Blockchain Cryptocurrency ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกปฏิวัติทุกอุตสาหกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและโอกาสที่มาพร้อมเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการในยุคดิจิทัลทางด้านการค้าการเงินโดยใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัลไลฟ์ค่ะ Storage ที่แพลตฟอร์มนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำด้าน Cloud Service ครับก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน Cloud Service ที่มีการเติบโตนะครับสูงมากๆในประเทศไทยครับและในปี2564นี้นะครับเราก็จะมีเป้าหมายด้วยกัน3ด้านครับเรื่องแรกก็คือการพัฒนา Cloud Service คือการสร้าง Data Center ของตัวเองนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ในเป้าหมายที่2คือ Entertainment Technology ครับที่ชื่อ .pay นะครับที่จะเปิดตัวในวันที่31มีนาคมจะเป็นแอปพลิเคชันด้านโซเชียลมีเดียที่ทำให้คนไทยมีรายได้แล้วก็สามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของนวัตกรรมด้าน Fintech ครับหรือนวัตกรรมด้านการเงินครับบริษัทกำลังพัฒนาตัวของการสร้างคุณค่าเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ครั้งแรกของโลกผ่านกระบวนการ POC นะครับซึ่งงานวิจัยเนี่ยมันประมาณ 95% แล้วนะครับแล้วก็อนาคตอันใกล้เนี่ยก็คือสามารถจะนำมาใช้ในอีโคซิสเต็มของเราได้ทั้งหมดครับจากไอเทมยอดนิยมติดอันดับ1ในแวดวงแม่และลูกของบ้านเราสู่เจ้าของรางวัล Best Breed Feeding Supplement Mummy Choice รางวัลที่แม่ทั่วประเทศโหวตให้จากเวที Amarin Baby and Kids Award 2020ล่าสุดการันตีได้แล้วเป็นอย่างดีให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาแรงของตระกูล Milk Plus and More ที่ล่าสุดเป็นที่ยอมรับของมหาชนจนคว้ารางวัลจากเวที Amarin Baby and Kids Award 2020โดยภายในงานผู้บริหารอย่างคุณสราณีวิสุทธิ์ผล MD แบรนด์เดินทางขึ้นมารับรางวัลด้วยตัวเองค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ารางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นรางวัลMummy Choice เนาะก็เป็นรางวัลที่แม่มากกว่า10,000คนเลือกเรามาค่ะใช่แล้วมันเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำหัวปลีค่ะน้ำหัวปลีของเราเนี่ยชื่อแบรนด์ก็ชื่อ Milk Plus and More ค่ะเราก็ทำมา4ปีแล้วทำมาพอสมควรแล้วแล้วก็ดีใจมากที่แม่ๆเลือกเราค่ะก็กระแสโควิดช่วงนี้เราก็มีการปรับการตลาดก็คือเราจะเน้นออนไลน์มากขึ้นจากเดิมที่เน้นออนไลน์อยู่แล้วเนาะอาจจะทำเป็นเหมือนกับไวรัลแล้วก็ออนไลน์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อให้แม่ๆเนี่ยเขาก็คือโควิดเนาะก็คงไม่มีใครออกจากบ้านไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะเราโชคดีที่ว่าพื้นฐานออนไลน์ของเราค่อนข้างดีอยู่แล้วคราวนี้แม่ก็คือแบบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วเนาะก็จะมีส่วนกระทบนิดหน่อยเรื่องที่ห้างปิดอะไรเงี้ยเพราะมีขายที่เซ็นทรัลด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนกระทบนิดหน่อยตามช่วงที่ห้างปิดแต่ว่าทราบว่าดีมากเลยทีเดียวค่ะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะก็เข้าไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook นะคะ Milk Plus and More นะคะน้ำหัวปลีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมเข้าไปดูได้ใน Facebook นะคะแล้ว IG ก็ @milkplusandmore ค่ะหรือว่าจะเป็น LINE นะคะ @milkplusandmore ค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยแล้วกันนะ0994745565ค่ะยังไงก็ขอฝาก Milk Plus and More ไว้ในอ้อมใจแม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อกันที่เดอะสตรีทรัชดาร่วมกระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานตลาดนัดผ้าสิ้นสารใจประจำปี2563ภายใต้ทีมทางสายไหมสายใยแห่งแพรพรันบนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตรและมีผ้าสิ้นให้เลือกมากกว่า100ร้านค้าพร้อมทั้งนิทรรศการผ้าโบราณจากเส้นทางการค้าจีนอินเดียและชาติพันธุ์ต่างๆที่หาดูได้ยากและไฮไลท์อื่นๆอีกมากมายค่ะคือพี่กบก็ถนัดทางผ้าไหมพัทบองอะค่ะทำมาประมาณ2ปีแต่คือการพรีเซนต์ของเราก็แค่ในเพจเล็กๆแต่วันนี้ได้รับโอกาสพี่ก็เลยเชิญเพื่อนๆจริงๆแล้วเป็นเพื่อนๆในที่ทำงานนะคะเป็นจริงๆแล้วคือขอพูดนิดนึงเป็นนางฟ้าการบินไทยเป็นถึงอินสตรัคเตอร์ก็คือครูฝึกด้วยนะคะเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับเป็นผู้จัดการเที่ยวบินทุกท่านให้เกียรติพี่มากเลยที่มาแบบพี่จริงๆพี่ไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นก็จัดแฟชั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตอะค่ะราชินีสุขภาพดีจีแบรนด์ก็ของน้องเองของน้องเองแบบว่าขอแบบพี่กบด้วยความที่ของพี่กบผ้าไทยไอรินซึ่งก็เป็นผ้าเป็นธรรมชาติที่สวยอยู่แล้วเป็นราชินีแล้วก็คนที่มานี่ก็เป็นราชินีนางฟ้าด้วยนี่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบบว่าจากทางผ้าไทยไอรินให้เกียรติทางคอดีจีแบรนด์นะคะที่จะเป็นแบรนด์ถังเช่ารังนกและก็คอลลาเจนได้มาร่วมพรีเซนต์แสดงแบบว่าแบบในครั้งนี้ต้องขอข
ขอบคุณพี่กอบแล้วก็ทุกคนมากๆเลยค่ะสวยมากวันนี้เป็นแฟชั่นเหนื่อยมากสวยแล้วผ้าสวยมากพี่คิดว่าแบบเราได้นางแบบสวยค่ะจริงๆแล้วนางแบบทุกคนมีบุคลิกภาพที่โอเคแล้วก็พร้อมที่จะบอกว่าออกไปแล้วมั่นใจผ้าไทยนะคะแล้วก็ชื่นชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติดูแลตัวเองรักตัวเองอยากให้มาในงานครั้งนี้แล้วก็สนับสนุนผ้าไทยไอรินแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนขอดีจีแบรนด์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากบริษัท GTE Great to Age จำกัดได้เลิกเปิดตัวแล้วกับผลงานซีรีส์วายที่ครบรถที่สุดแห่งปีเรื่อง Brother รักณน้องชายรักนายครับผมกับความรักของหนุ่มๆ5รูปแบบที่คุณสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นความฟินความสดใสของน้องๆ นักแสดงหน้าใหม่สายเลือด Gen Y ที่แท้จริงเพื่อให้แฟนๆได้เห็นความน่ารักสดใสในฉบับการกำกับของต้อมารุสาโรวาดและภูมิพัฒนาชัยบุญญาพัฒน์ไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นการมาถึงของซีรีส์วายที่ต้องบอกว่าครองตลาดของจอทีวีนะครับมันเริ่มขึ้นไม่กี่ปีมานี้เองและพี่ต้อก็ไม่คิดว่านี่จะกลายเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกในชีวิตของพี่ต้อที่กระโดดมากำกับนะครับตอนแรกเนี่ยไม่คิดจะกำกับซีรีส์วายเพราะคิดว่าไม่ถนัดพี่ต้อทำดราม่าทำแฟนตาซีทำอะไรมาเยอะแยะนี่เป็นงานที่พี่ต้อไม่คุ้นเคยเลยถือว่าเป็นการท้าทายมากตอนอ่านบทเนี่ยติดใจมันมีประเด็นบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายสังคมแล้วก็ไปไกลกว่าซีรีส์วายอื่นๆแล้วพอมาเจอแคสติ้งของเด็กๆพวกนี้พี่ต้อว่าเด็กๆพวกนี้มันมีเสน่ห์ในตัวของเขาแบบหลายคนเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่จะเริ่มแสดงนะครับทีนี้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยแบบมันสามารถทำความเข้าใจกับตัวเขาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พอทำการฝึกซ้อมแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งทำ MV แล้วพี่ต้อรู้สึกว่าสนุกนะครับท้ายสุดแล้วทั้งหมดอยู่บนความรักที่แบบน่าให้อภัยนะครับแล้วก็ดีซะอีกที่มีความรักดีกว่าเกลียดกันคนรักสัตว์ห้ามพลาดงานสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับมาอีกครั้ง Impact ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจจัดงาน Smart Heart Present Thailand International Dog Show 2020มหกรรมเพื่อคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่19ภายใต้ทีม Dog of Thailand ชวนคนรักสุนัขมาคลายความคิดถึงกับกิจกรรมสนุกสนานพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 โดยผู้ประกอบการ200รายมานำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพลดราคาสูงสุดถึง 70% เปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับอนุเคราะห์สุนัขชมและเชียร์การแข่งขันสุนัขประเภทต่างๆระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายนนี้ณอาคาร 9-10 Impact เมืองทองธานีบัตรเข้างาน25บาทเท่านั้นค่ะปีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เราก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมให้กับคนที่รักสุนัขเพราะว่างานของเราเนี่ยถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือส่งเสริมนะคะการค้าในเรื่องของธุรกิจของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับหมาแล้วก็สุนัขแล้วก็แมวทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเนื่องจากติดโควิดเราก็เลยเลื่อนการจัดงานจากเดือนมิถุนายนมาเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะหลังจากเรื่องเราเกิดโควิดขึ้นนะครับก็คนก็อยู่บ้านมากขึ้นในช่วงแรกๆนะครับก็มีการ work from home นะครับก็จะทำให้เจ้าของสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็มีเวลาใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงมากขึ้นแล้วมันก็เกิดการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นนะครับก็เห็นปัญหาของเขาได้มากขึ้นนะตลาดก็ยังถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีตลาดในวงการสัตว์เลี้ยงก็ยังเติบโตดีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่สูงเท่ากับช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันก็กระทบเรื่องภาวะเศรษฐกิจโดยทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับก็เป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นนะครับแต่ก็นี่ด้วยภาวะเศรษฐกิจมันก็จะมีบางส่วนที่จะต้องอาจจะมีการต้องรัดเข็มขัดนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในตลาดบางกลุ่มนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงก็ยังเติบโตดีอยู่ครับเรามีค่าผ่านประตูเพียง25บาทซึ่งเราจะนำไปทำบุญให้กับมูลนิธิสุนัขทุกมูลนิธินะคะแล้วก็สามารถที่จะนำน้องสุนัขมา Impact เปิดรับน้องสุนัขปีหนึ่งเนี่ยสามารถเดินได้ทั่วเลยนะคะแล้วเรามีงานข้างเคียงเราก็ขออนุญาตให้ผู้จัดงานอนุญาตให้นำสุนัขเข้าไปในงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาที่นี่ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8นะคะพฤศจิกายนนี้เวลา10นถึง21นรับรองว่าได้เที่ยวงานคุ้มแล้วก็ได้ซื้อของและแถมยังได้ความรู้อย่างดีกลับไปแล้วก็ยังได้บริการฟรีหลายๆอย่างความสุขบริการฟรีเช่นฉีดวัคซีนฟรีนะคะได้รับคำแนะนำฟรีตรวจสุขภาพต่างๆ
ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะวันที่5ถึงวันที่8 Thailand International Dog Show ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะปิดท้ายกันที่งานปาร์ตี้สุดมันและแกรนด์โอเพนนิ่งยูไลท์บาร์แอนด์รีสอร์ทย่านพุทธมณฑลสาย1มีภาพบรรยากาศและสัมภาษณ์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่เรารวมตัวกันมานะครับในหุ้นส่วนที่คิดกันว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่เราควรจะได้เลิกที่ดีในการเปิดร้านแกรนด์โอเพนนิ่งในวันนี้ส่วนวันนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็วันนี้ก็จะมีแบนด์มาเล่นเชิญผู้สื่อข่าวมีทานอาหารแล้วก็มีคอนเสิร์ตของคุณปาโมดแล้วก็ต่อด้วยดีเจความแตกต่างนะคะตอนนี้เราจะเน้นสไตล์ลูกค้าแบบว่ามีทั้งดนตรีสดนะคะแล้วก็นั่งชิลแล้วก็จะมี PR รองรับลูกค้าแบบว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ยบางคนอยากได้แบบ PR สาวสวยอะไรเงี้ยทางร้านเราก็มีรองรับค่ะตอนนี้ช่วงเปิดร้านนะคะถ้าลูกค้ามาเนี่ยเราจะลดให้ 10% ค่ะลดในค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะคือจริงๆแล้วทีมงานวันนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบชิลๆสบายๆมากกว่าคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบทางการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยูไลท์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนที่เคยมาแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ต้องรู้ไว้นะคะมาแล้วมั่นใจมาแล้วจะแบบมาเชื่อมาว่าถ้าใครมาเนี่ยจะต้องไลท์จริงๆไลท์แล้วก็เลิฟเลยมาแล้วมาครั้งนึงแล้วต้องมีครั้งที่2อันนี้พี่หน่อยกล้ารับประกันเลยจริงๆทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ